ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรแม้นางนาคสาวอัจจมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพลันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายครั้นแล้วก็ค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรี้ยกลับมาเข้ากระโปรงเช่นเดิมอาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้ามันกัดท่านบ้างหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพระเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศน์กล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูก็ไม่ได้มีดียิ่งไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อแต่งตัวเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศน์กล่าวว่าหากท่านเก่งก็เอาหน้าของท่านมาสู้กับเขียดของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะอาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศน์นาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออาลัมพายรู้สึกหวั่นไหวไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอาลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นแน่จึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมาด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านทำเองเหตุไรท่านจึงขอทรัพย์มากมายอย่างนี้จากโยมนาคในร่างฤาษีกล่าวว่าพรามอาลัมพายต้องการจะเอานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดกัดพรามอาลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับนาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จไปพร้อมกับฤาษีหนุ่มอาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาออกมาเมื่อจะโอนอ่อนควรตามจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศน์กล่าวว่ารามแม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่านาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกลบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าท่านฤาษี
ท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือเกล้าชดารุ่มร่ามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงในพริบตาสุทัศน์เย้ยหยันอาลัมพายว่าพิษงูเรือนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีบ้างแต่พิษนาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศน์เช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์นาคสุทัศน์ในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั้นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดชื่อว่าอจิมุขีนี้ทรงเดชานุภาพยิ่งจะกัดท่านจนเป็นขี้เท่า